ดูรีแอคชั่นจากช่องเม้นก่อนเข้านอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเม้นก่อนเข้านอนนะครับครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของรายการรับสายผมหน่อยด้วยนะครับที่ช่องมาเม้นอย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับฝากพวกเรา789เทรนนีทั้ง24คนด้วยนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยคนตอนนี้เราเกิดปฏิบัติการแกงเดี๋ยวเราจะพาน้องๆขึ้นไปทั้ง6คนนี่เหงื่อแตกดูเหงื่อดูเหงื่อพี่นี่ไม่ไหวละนี่ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวจะขึ้นไปนะฮะข้างบนไปสะพายสวัสดีค่ะทำไมเหลือมาอยู่4คนเพราะวันนี้1 2 3รีแอคชั่นที่มีเรา4คนไม่รู้ว่าน้องๆ7 8 9เทรนนีใครบ้าง6คนที่จะมาวันนี้ไม่มีเวลาเบอร์มาเดี๋ยวเราจะมารอลุ้นกันนะฮะว่า first impression ในฐานะนัก reaction เนี่ยเจอหน้าน้องครั้งแรกมันจะเป็นยังไงฟังเสียงที่เราให้ฟังเสียงก่อนที่คำว่านัก reaction จริงอาชีพบุคคลปีหมดบอกทุกคนก่อนนะคะอันนี้คือพาทางฟันจีมันปวดหัวมากจริงมันปวดในวันนั้นไม่รู้ว่าเอาคือน้องๆก็ชินแล้วเพราะอะไรปะอยู่กัน24คนเวลาดีแอ๊กแต่มีชินกับเราไงวันนี้ก็อยู่กับพวกเรา1 2 3รีแอคชั่นกับน้องๆ789เทรนนีก่อนที่เราจะไปเข้ารับสายผมหน่อยกันเดี๋ยวพี่ขอแบบพูดคุยสเปเฮระนิดนึงอ่ะดูนะทุกคนดูไมค์ที่บินถือไมค์ผมก็ต้องดูไมค์ตรงนี้เออมาถ้าเราต้องสลับร่างกันกับเพื่อนใน789อยากสลับกับใครและไปทำอะไรพี่มาร์คครับอย่างแรกใช่ไหมครับคือผมก็จะมีเสียงแบบสวรรค์นะครับก็จะมีเสียงดีมากและอย่างที่สองผมก็จะไปขับรถนะครับใช่ว่าอยากขับรถหรอใช่โอเคมัมมี่อย่าลืมซื้อรถให้น้องได้ผมก็คิดเหมือนแม่ดอกเหมือนกันนะผมอยากสลับร่างกับพี่มาร์คครับผมเพราะว่ามาร์คอินไซด์ก่อนผมเป็นคนที่หลับแล้วตื่นง่ายมากจริงอันนี้จริงครับผมโอ้ยคอนเฟิร์มรู้เลยคนนี้ทำให้ตื่นแบบแค่เปิดไฟตอนผมหลับผมก็ตื่นแล้วทีเนี้ยพี่มาร์คเขามีความสามารถพิเศษแบบนอนแบบหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีเลยผมก็เลยอยากได้ความสามารถพิเศษนี้ครับประสบการณ์ตรงจากเป็นรูเมทพี่มาผมนอนแบบพี่มาแล้วพี่มาแบบตั้งนาฬิกาปลุกแบบสมมติว่าต้องตื่นแบบตีห้า1นาที2นาที3นาที4นาทีแต่อันจะเป็นลิงโทนที่ไม่ซ้ำกันเลยกลัวเบื่อกันไว้ก่อนแบบพอเปิดปุ๊บซ้ำกันละเข้าหูปุ๊บเฮ้ยตื่นละเอ๊ะของพี่มาโอเคนอนต่อช่วยพี่มาปิดก็นอนแล้วของตัวเองเปิดมาเฮ้ยของพี่มาเราไม่ตื่นอยากลองเปลี่ยนกับแมดด็อกดูลองดูเพราะว่าอยากรู้ว่ามุมข้างบนมันเป็นยังไงเวลามองอยากรู้ว้าวอากาศน่าจะปลอดโปร่งดีก็เลยอยากลองสลับร่างกับแมดด็อกดูนะฮะตัวอยากสลับร่างกับพี่มินครับทำไมลูกพี่มินเขาเรียนจบแล้วเขาว่างทั้งวันเลยจะเป็นพี่มินนี่เหนื่อยนะออโต้ต้องเลี้ยงลูก23คนจริงเอาละสรุปแล้วอยากเปลี่ยนอยู่ไหมก็เปลี่ยนอยู่ดีครับมีเวลากินหม่าล่าทั้งวันเข้าได้นะครับได้ของผมสลับจังอยากกลับไปเรียนบ้างจังออกไปเรียนทุกวันเลยแล้วผมก็อยากออกไปเรียนข้างนอกบ้างพี่เถียงนะฮะพี่เห็นจังเต้นติ๊กต็อกทุกวันไม่โรงเรียนเท่ากับก็อยากออกไปข้างนอกเพื่อไปถ่ายติ๊กต็อกบ้างเหมือนกันใช่โอเคนั่นแหละเฟรมครับเฟรมอยากเข้าใจกล้ามเนื้อที่แบบเฟรมใช้แบบว่ามันเวลาเต้นท่านี้แล้วคอหายไปไหนใช่ปกติทุกคนแบบ
เวลา is better limit จ้ะมันก็ม้วนม้วนก็เฟรมคือ is better limit จ้ะกรอบกรอบแล้วผมเราอ่ะไม่ต้องผมมาเดี๋ยวผมเป็นผมใหม่เลยครับถ้าจะต้องเลือกไปเที่ยวกับเพื่อน1คนใน789จะเลือกไปเที่ยวกับใครและที่ไหนเพราะอะไรผมขอเลือกเป็นแก๊งทีเรซเพนกวินครับพาไปเชียงใหม่บ้านผมพาไปเดินเที่ยวแถวแบบอ่างแก้วอะไรแบบนี้ครับมันมีอะไรในเชียงใหม่ตอบคำถามเลือกคำหนึ่งต้องเลือกเลยว่าจะตอบของใครก่อนบ้านผมอยู่ฝางครับแต่ที่อยากพาไปคือแบบอยากพาไปในตัวเมืองเชียงใหม่เพราะแบบเหมือนจะมีที่เที่ยวเยอะกว่าแล้วของดีเมืองเชียงใหม่คืออะไรนี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับอยู่ตรงนี้เอาแล้วลอยไปแล้วพี่มินฉันชอบที่สุดต่อไปน้องยูผมอยากจะไปกับโปรดิวเซอร์ครับเพราะว่าจะได้เหตุผลเพราะว่าอยากให้พี่ยงเลี้ยงข้าวครับไปที่ไหนไปที่ไหนก็ได้เลยครับฟรีผมไปหมดเลยครับครับผมปกติชอบกินอาหารญี่ปุ่นมากเลยใช่แล้วก็ชอบไปกินบุฟเฟ่ครับที่ผ่านมาคือไปกินคนเดียวตลอดเลยครับใช่ใช่อันนี้ขายของหรือเปล่าเนี่ยกินคนเดียวขนาดนี้อาโต้ครับไปเที่ยวกับเฟมแล้วกันครับไปแข่งเต้นคำตอบไปแข่งเต้นไม่ได้ละไปที่สวนสนุกแล้วกันตอนอยู่กับเฟมอ่ะเฟมคนตลกแล้วอยู่กับเฟมแล้วสบายใจก็เลยอยากไปเที่ยวกับเฟมที่สวนสนุกครับก็คล้ายๆพี่มินครับผมอยากพาแก๊งกอริลลาไปขอนแก่นครับผมขอนแก่นเป็นคนขอนแก่นครับขอนแก่นมีอะไรดีคะขอนแก่นเนาะนี่ไงครับอีกแล้วเขาบอกว่าหนุ่มขอนแก่นน่าตาดีไม่เชื่อละเดี๋ยวไปไหนไปกับใครก่อนแบบพี่ไหมไปกับพี่อรันครับรู้สึกปลอดภัยครับคือเชื่อว่าไปเที่ยวที่ไหนยังไม่ที่ไหนอะรวมไหมดอกออสเตรเลียทำไมผมจะได้พาไปถูกครับเราคืออยู่ออสเตรเลียเหรอครับใช่ครับโอเคถ้าไหนบอลดูตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจำไว้หนึ่งครั้งเดี๋ยวยังไงครับถ้าเดินไปไหนกับพี่อรันไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำอะไรใช่เพราะพี่อรันคือแบบกล้ามใหญ่มากก็เดินไปคือคนกลัวเราไม่เห็นโอเคครับต่อไปครับผมอาจีซังวันนี้เห็นอาจีซังยิ้มก็ดีใจแล้วโอ้ตอบดีมากตอบดีมากรายการที่สาระล้วนจะไปกับแพนเทอร์ครับแพนเทอร์พาแพนเทอร์ไปเที่ยวที่ไหนถ้าไปจะให้เขาพาไปมากกว่าพี่รันเป็นแบบเป็นมาคุเทศไปสิงคโปร์ไปต่างประเทศเพราะว่าพี่รันชอบเล่าอะไรให้ฟังบ่อยอ่ะที่สิงคโปร์อะไรเขาเคยแบบไปไหนอะไรยังไงบ้างใช่ประมาณนี้โอเคพี่อยากรู้บ้างเลยว่าอยู่ในบ้านอ่ะมันต้องมีอินไซด์บ้านเลยแบบไม่เคยออกอากาศก่อนแล้วจะถามอะไรพี่มินพี่มินก่อนโอ้ผมไปแย่ผมคนแรกรอดเลยโอเคยามว่างกับเพื่อนๆอันนี้ไม่ใช่ยามว่างแต่ว่าทุกยามเลยฮะแบบคือสมมติว่าสั่งกำลังพยายามนอนอยู่แล้วแม่ดอกกำลังแม่ดอกเดินมาเหตุผลจากคนที่เลยสังก็จะโอ้แล้วก็ลุกขึ้นมาเหตุผลร้องด้วยกันอะไรอย่างนี้มันจะเป็นวัฏจักรชีวิตอย่างนี้ในบ้านครับก็ใช่มีใครแปลกกว่าร้องเพลงไหมพุทธชัยวิทย์แล้ววิทย์น้องพูดยังไงอ่ะทำไมโกรธเธออย่างนี้เลยเหรอโหบางทีก็แหกบางทีก็ในห้องน้ำทุกที่เลยครับตีสองตีสามนี่เอาตลอดเราเคยลุกมาไหว้พระอะไรกันบ้างเสียงใครอะไรเงี้ยเดินเข้าไปไหว้พระห้องพี่ยงกลัวอยู่ไม่ได้นะในบ้านมีเรื่องมีคนเจอเอาละทัวร์ประสบการณ์ขนหัวลุกมันจะมีช่วงเทรนนะผมช่วงนึงแบบพี่ม้าเขาก็ร้องเพลงดึกฮะทีเนี้ยเหมือนเขาก็ออกไปนั่งอยู่ข้างหน้าไอ้บ้านแล้วเขาก็เจออะไรบางอย่างเห็นจริงๆแหละแล้ววันนั้นอ่ะเขาก็เลยไม่กล้านอนห้องตัวเองเลยเขาก็เลยมานอนห้องผมฮะใช่ใช่จริงๆวันนี้ก็จะบอกเราว่าจริงๆแล้วคนนั้นคือคิมลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเราไปถามพี่มาร์กนะไม่ใช่
อันนี้ที่สองมีอีกไหมมีอะไรของผมพี่เจอหรอไม่มันไม่เชิงเจอแต่ก็เจอก็ได้ไม่แต่มันไม่แบบเห็นเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นก็แบบเหมือนประตูบ้านชั้นบนใช่ไหมครับแบบครับผมมันจะมีแบบประตูที่แบบเป็นเซ็นเซอร์ที่เวลาเราจะออกเราต้องเอามือแบบแตะถ้าจะเข้าจากข้างนอกออกเข้ามาข้างในก็ต้องแบบสแกนนิ้วแล้วให้มันแบบตืดเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวแล้วครับเปิดเข้ามาแต่คราวเนี้ยข้างนอกมันเป็นห้องน้ำแล้วผมมาอยู่แบบนั่งเล่นกับอโปอยู่แล้วตอนนั้นแบบอโปก็นอนเล่นตึ๊กๆแล้วก็ได้ยินเสียงแบบฝึกไปเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงแบบปักแบบเสียงประตูแบบมันปลดแล้วก็แล้วอโปก็เดินไปเปิดแล้วบอกใครอ่ะอุ้ยแบบทักหรออโปเริ่มทักก่อนเลยแต่ไม่แปลกว่าที่นั่งเล่นกันอยู่กับผีด้วยแก้วตอนแรกอโปเปิดไปใครอ่ะแล้วมันยังไม่เห็นใครอโปก็สงสัยมีคนแกล้งก็เลยแล้วแบบอโปมานั่งปุ๊บแล้วมันก็ปักอีกรอบแบบเหมือนมีคนเปิดอีกรอบเป็นสีเขียวไม่มีคนเลยไม่มีเลยแบบข้างนอกมันก็เปิดไฟอยู่ตรงนี้ใช่ปกติแบบถ้ามีคนเข้าห้องน้ำมันจะต้องมีเสียงแบบแอของห้องน้ำแบบประตูบานเลื่อนแต่เนี่ยมันไม่มีใครวิ่งไปวิ่งมาแล้วอโปก็มองหน้าแล้วอโปบอกพี่มินหนูว่ามันไม่ใช่ละอโปก็แบบเล่นละครใส่เลยแล้วอโปก็บายแล้วโปก็วิ่งไปห้อง12แล้วปล่อยผมแล้วผมมานอนเอาละไปเข้าเสร็จคุยกันดีกว่านะครับไม่บ้านนี้ก็ใช่ย่อยนะบ้านเนี้ยไม่ปลอดภัยก็เป็นเรื่องอินไซด์ในบ้านของ789โฮม Yes sirดูรีแอคชั่นจากช่องเม้นก่อนเข้านอนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเม้นก่อนเข้านอนนะครับครับอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ของรายการรับสายผมหน่อยด้วยนะครับที่ช่องมาเม้นอย่าลืมมาดูกันเยอะนะครับฝากพวกเรา789เทรนนีทั้ง24คนด้วยนะครับมาดูกันมาดูกันนะครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ